Zen TV สวัสดีค่ะสวัสดีวันเด็กนะคะขอให้คุณน้องๆหนูๆทุกคนเป็นเด็กดีมีสุขภาพแข็งแรงหลังจากดูรายการ Zen TV จบแล้วก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวกันนะคะแต่ก่อนอื่นในช่วงเซตแทรเวลวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันก่อนค่ะจะพาไปดูแกลเลอรี่ที่ไม่เหมือนใครกันที่กะเนชาแกลเลอรี่จังหวัดสุโขทัยตามเขาไปเซตกันได้เลยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วฮะซัตทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยครับถ้าหากว่าพูดถึงจังหวัดนี้เนี่ยเรื่องที่โด่งดังอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเรื่องของเครื่องสังคโลกนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่ครับเป็นแกลเลอรี่นะฮะชื่อว่ากะเนชาแกลเลอรี่ครับผมเรื่องราวในนี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างฮะมาดูกันเลยครับกะเนชาแกลเลอรี่ศิลปะและศรัทธาครับที่นี่รวบรวมเรื่องราวของงานศิลปะเกี่ยวกับพวกเครื่องปั้นดินเผางานปั้นต่างๆหรือว่าเครื่องสังคโลกเอาไว้มากมายนะครับไปดูเลยฮะที่นี่เกิดขึ้นมาประมาณ20กว่าปีแล้วนะครับด้วยสามีภรรยาที่มีความศรัทธาแล้วก็มีความรักนะครับในเรื่องของเครื่องสังคโลกปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นเครื่องปั้นต่างๆเนี่ยจะเป็นศิลปะแนวใหม่แล้วนะครับแล้วก็เปิดให้คนเนี่ยเข้ามาชมแกลเลอรี่ของเขาด้วยสวยมากฮะนี่คือองค์พระพิฆเนศนะครับเป็นเครื่องสังคโลกนะครับซึ่งถือว่าที่นี่เป็นที่เดียวแล้วก็ที่แรกเลยนะครับที่ปั้นลักษณะแบบนี้ขึ้นมาครับสวยจริงๆครับแล้วก็ใช้เวลาในการปั้นเนี่ยประมาณ30วันเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อดินขาวครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆยังมีไม่หมดนะฮะยังมีเยอะครับไปดูพร้อมกันเลยฮะนี่เป็นองค์พญาครุฑนะครับในรูปแบบของที่นี่เป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือสุดๆเลยนะครับเป็นงานสังคโลกนะครับปั้นขึ้นมาตามจินตนาการด้วยโครงสร้างต่างๆเนี่ยทำยากมากรวมกระทั่งถึงเรื่องของสีสันต่างๆที่เขาถ่ายทอดออกมาได้โอ้โหสวยงามมากๆครับงานของที่นี่นะฮะมีสไตล์แล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยครับรวมถึงของใช้ต่างๆถ้วยชามพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าปลอดภัยแน่นอน 100% นะครับใช้งานจริงได้ไม่ว่าจะเป็นพวกสารเคลือบหรือว่าดินต่างๆที่นำมาใช้เนี่ยสามารถที่จะเข้าไมโครเวฟได้เลยแล้วก็ดูอย่างตรงนี้ฮะเป็นตัวดริปกาแฟที่เขาดีไซน์ตามจินตนาการนะครับแล้วก็อย่างแจกันแบบนี้ด้วยนะครับสวยงามมากครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆฮะมุมเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นมุมที่เอาไว้เวิร์กช็อปครับให้นักท่องเที่ยวเด็กๆหนูๆเนี่ยเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกันเกี่ยวกับเครื่องสังคโลกนะครับเปิดให้บริการตั้งแต่ 9:00 นไปจนถึงประมาณบ่าย 3:00 นเท่านั้นและใครที่สนใจอยากจะมาทำตรงนี้ก็ต้องมีการจองกันก่อนนะครับคิดค่าใช้จ่ายประมาณคนละ600บาทต่อท่านนั่นเองนะครับเสร็จแล้วครับนี่เป็นผลงานเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าเทียบชั้นกับแบบว่าแบบมืออาชีพของคุณผู้ไม่ได้เลยนะถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนที่แบบว่าขั้นแอดวานซ์มากไปกว่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ด้วยใช่ค่ะวอล์กอินนี่มาอาจจะไม่ได้คิวนะจองก่อนต้องจองก่อนนะครับแล้วก็ผลงานเราแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีการทำขั้นตอนต่อไปคือเผาใช่ไหมฮะเผาเคลือบแล้วส่งให้ถึงบ้านเลยใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับในการเดินทางท่องเที่ยวทริปนี้นะครับก็ต้องขอพระคุณอย่างมากเลยนะครับบริษัทอิซูซูพิษณุโลก6อันตึงจำกัดนะครับที่ให้รถในการเดินทางในครั้งนี้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซัตทาเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิซูซูลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ